วินิจฉัยคืนนี้ยังอยู่กับสินแสเป็นหนึ่งหมอดูลายเซ็นชื่อดังของเมืองไทยที่ดาราแห่กันไปเปลี่ยนลายเซ็นเพื่อเสริมดวงน้องจ้าคันหูนะครับอดีตนะตอนนี้เป็นน้องจ้าอาสยามใช่ค่ะแล้วเราก็บอกน้องเขาว่าเธอจำไว้เลยนะหลังจากนี้45วันเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็มีพี่ม้าอรณภาแล้วพี่ม้าดูด้วยเหรอใช่ค่ะต้องมีดีไซน์ที่ต้องเก็บทรัพย์ดูนะเวลาเงินเข้าเนี่ยเงินเข้าแบบนี้เวลามันถูกหมุนมันจะลงในนี้แล้วก็จะหมุนอยู่แบบนี้การเซ็นโดยใช้ลักษณะตัวทีแบบนี้ค่ะนี่คือการสูญเสียต้องระมัดระวังด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรครับจะอะไรก็ได้ให้ขึ้นชื่อว่าสูญเสียมีโอกาสใช้คำว่าอายุสั้นได้ไหมฮะแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นไม่กินเส้นกับหมอดูตัวเลขอีกท่านอย่างคุณแมนการินพร้อมไขความลับเลขไหนใช้แล้วสวยเลขไหนใช้แล้วรวยไปชมกันเลยครับนี่จะเข้าเรื่องนี้เอาเข้าเลยอยากรู้เรื่องนี้แหละนอกจากสารเซ็นแล้วมีสารเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะซึ่งก็ไปป๊ะไงกับพี่แมนการินมันเกิดเหตุอะไรขึ้นคะเห็นว่ามีแบบเคืองกันไม่กินเส้นเกาเหลาอะไรกันมาดูนะฉันหน้าซีดเลยถามคำเออเหงื่อแตกเลยอ่ะอุ้ยตายคนสงสัยเยอะอาจารย์ต้องเคลียร์ต้องบอกแบบนี้ค่ะกับคุณแมนการินเนี่ยเรายังรักกันอยู่แล้วเรายังรักกันเรายังมีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันจริงๆต้องบอกแบบนี้เราเจอคุณแมนเนี่ยโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วคุณแมนก็มากับนะฮะกับแฟนใช่ไหมฮะก็เดินผ่านมาก็แกเลยเข้ามาว่าอุ๊ยอาจารย์เป็นหนึ่งใช่ไหมครับบอกอ๋อใช่ก็บอกติดตามเราอยู่แล้วแกชื่นชมในผลงานลายเซ็นเรามากครับก็เลยอยากได้ลายเซ็นเรื่องของเรื่องคืออยากได้ลายเซ็นพออยากได้ลายเซ็นปั๊บอาจารย์ก็ปรับลายเซ็นให้กับเขาหลังจากนั้นเขาเลยเกิดความอาจจะด้วยความภาคภูมิใจหรือความชอบว่าเอ้ยฉันได้ลายเซ็นจากอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วแต่ในมุมของศาสตร์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ก็พยายามที่จะบอกว่าด้วยความที่ด้วยเบอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ทำเรื่องเบอร์เหมือนกันอ๋ออาจารย์ก็ดูเลขด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ในที่สุดเนี่ยอาจารย์บอกกับเขาแบบนี้บอกกับทุกๆคนนะฮะว่าโดยส่วนใหญ่เรื่องตัวเลขเนี่ยทุกอาจารย์ดีหมดเลยโลกใบนี้นะคะทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวคือให้ลูกศิษย์เนี่ยประสบความสำเร็จหรือให้ลูกค้าที่ได้ใช้บริการเรื่องเบอร์ของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จทุกคนมีเป้าหมายเดียวหมดนะคะขึ้นอยู่กับใครจะต้องจริตใครใช่ไหมฮะเช่นถ้าเกิดหลายคนมองอาจารย์แล้วก็ต้องจริตอาจารย์ในความสวยในความน่ารักในความชัดเจนซึ่งเรามีอยู่มากซึ่งเรามีอยู่มากล้นพ้นเลยล้นพ้นเลยนะโอเคถูกจริตเราชอบในสไตล์การพูดของเราแบบนี้ก็โอเคนะคะแต่ทุกเป้าหมายทุกศาสตร์โดยส่วนใหญ่ต้องการให้คนประสบความสำเร็จอยู่แล้วหมายความว่ามีการแย่งลูกค้ากันเหรอไม่มีค่ะไม่มีการแย่งลูกค้าใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าเราอยู่คนละกลุ่มกันมากกว่าอ้าวแล้วไปมันมีข่าวว่าไม่กินเส้นกันได้ยังไงข่าวจากไหนคะอ๋อแบบนี้คือวันนั้นเนี่ยคุณแมนแกก็โพสต์ในสิ่งที่แกก็อยากจะโพสต์อ่ะเพราะอาจารย์พูดกับคุณแมนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันได้อ่ะถูกไหมฮะครับทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้หมายว่าวันนี้เนี่ยฉันขายข้าวหมูแดงเธอขายข้าวหมูแดงแล้วต้องมาตบกันสิถูกต้องไม่ใช่แต่เราเอื้อกันนะเราเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนกันได้นั่นก็เป็นเรื่องไม่แปลกงั้นคุณแมนแกก็เลยอาจจะลงตรงนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเรื่องด้วยศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเราศรัทธาในความเป็นตัวตนของกันและกันเลยไม่มีอะไรนั้นหลายคนอาจจะหลายสื่อเลยไปตีความหมายในมุมด้วยเราทะเลาะกันเรารักกันนะคะเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยยังนัดไปดูฮงจุ้ยที่บ้านเขายังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมก็เป็นศาสตร์ที่เสริมกันเป็นเข้าใจผิดกันไปเองใช่ใช่ไม่มีอะไรค่ะค่ะแมนน่ารักมากมีศาสตร์ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าศาสตร์ของอาจารย์กับศาสตร์ของพี่แมนนี่ต่างกันไหมคะจริงๆแล้วคือด้วยวิธีด้วยรูปแบบด้วยการอ่านเนี่ยแตกต่างกันครับคืออย่างที่อาจารย์บอกมันคนละรูปแบบมันคนละสไตล์กันนะคะแต่เป้าหมายเดียวกันคือทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วตัวเลขนี่มีผลกับชีวิตเราเหรอเกี่ยวค่ะมีผลค่ะทำให้รวยทำให้ดีทำให้ดังทำให้ราบรื่นจริงๆแบบนี้ค่ะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าตัวเลขนะอาจารย์พูดเป็นกลางดีกว่ามนุษย์เราโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องวิ่งหาความเฮงถูกไหมฮะต้องเข้าไปหาบางคนเก่งแต่ไม่เฮงก็ยังอยู่ที่เดิมถูกไหมบางคนโอ้เชี่ยวชาญมากมายแต่ไม่เฮงอ่ะก็ยังอยู่ที่เดิมองค์ประกอบของความเฮงมีอะไรบ้างอะไรที่อยู่ไกลล้อมรอบตัวนั่นคือถือว่าเป็นองค์ประกอบไม่กี่ข้อเช่นเรื่องเฉดสีเรื่องเสื้อผ้านั่นคือความเฮงความเสริมลายเซ็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ที่ติดตัวเราตลอดเวลาครับถูกไหมฮะเป็นเบอร์ที่ติดต่อลูกค้าคอนแทคคนติดต่อเบอร์เนี่ยต้องมีพลังงานถึงจะเชื้อเชิญให้คนมาใช้บริการเราได้
นั้นเบอร์ก็จะมีรูปแบบลักษณะแตกต่างกันครับ0ถึง9แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆในการผสมผสานในเรื่องของตัวเลขในหมวดต่างๆนะครับนั้นเบอร์ก็มีผลสำคัญในการที่ทำให้คนสำเร็จแต่ศาสตร์อาจารย์มี 5% เท่านั้นเองนะคะที่บอกไปแล้วนะใช่ใช่ทำเองอาจารย์แถมอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะเนาะเบอร์ไหนๆก็พูดมาแล้วมีเบอร์ไหนที่ทำให้ค้าขายดีบริวารดีบ้างคะใครที่ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาจริงๆแล้วแบบนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในลักษณะของการจัดเรื่องเบอร์ก็ดีเรื่องลายเซ็นก็ดีเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันมีองค์ประกอบเยอะอาจารย์จะไม่สามารถบอกได้วันนี้ตัวเลขกลางๆแบบนี้แล้วไปหากันมาฉันไม่สามารถเพราะฉันกลัวว่าสิ่งที่ฉันพูดไปแล้วมันจะมาฆ่าตัวฉันเองถูกไหมฮะเพราะแบบนี้ค่ะจากการเก็บสติทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยฮะคุณรู้ไหมว่าใน12นักษัตริย์ชวดฉลูขานทองมรงมาเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลมี3นักษัตริย์ล้มเหลวตลอดชีวิตพูดมาเลยครับไม่พูดไม่พูดฉันไม่ชอบให้ใครมาทำฉันไม่พูดงั้นอาจารย์อย่าหน่อยนึงนะโอเคได้เลยมี3นักษัตริย์ที่ล้มเหลวเดี๋ยวนี่อาจารย์เราต้องมีจุดยืนสิเราต้องมีจุดยืนที่อาจารย์ไม่พูดคือไม่พูดสิโอเคฉันจะไม่พูดพูดมาพูดมาอาจารย์ไม่พูดอาจารย์พูดอาจารย์อย่าพูดเล่าไม่หมดครับวิทยาทานอันนี้คือ3นักษัตริย์แล้วคุณรู้ไหมว่าในจำนวนตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่0ถึง9มี3ตัวเลขที่วนเวียนทำให้คนล้มเหลวในชีวิตโอ้อาจารย์อย่าเล่าได้ตลอดไม่เห็นอยากรู้เลยจริงๆค่ะเฉยๆมากพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยฉันเขียนก็ได้ฉันเขียนก็ได้อาจารย์เร็วเวลาหมดราคาโอเคโอเคดังนั้นเนี่ยอ่ะโอเคพอมาปีนักกษัตริย์ในชวดฉลูขานทองมรงมี3นักกษัตริย์1ปีที่เจอปัญหาที่สุดก็คือจะเป็นปีเสือเหนียนใช่มั้ยปีเสือเหนียนก็คือปีมะเสงอ้าวล่ะคนเกิดปีมะเสงโดยส่วนใหญ่ชีวิตเนี่ยจะลุ่มๆนอนๆเป็นคนเก่งนะมีความสามารถพูดจาเก่งเลิศแต่เป็นไงคะเขาเรียกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดโดยส่วนใหญ่ปีมะเสงจะเป็นปีที่เป็นคนเก่งแต่ก็ล้มลุกคุกคานทำอะไรแล้วหลายครั้งมีปัญหามากมายนั่นคือปีมะเสงครับผมอีก2ปีนะคะปีต่อไปก็คือปีแพะนะครับปีหยางเหนียนก็คือปีแพะเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อเป็นแพะรับบาปอุ๊ยปีหน้าพอดีเลยสิปีแพะฮะปีแพะโดยส่วนใหญ่เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะแบบทำอะไรก็ตามโดยส่วนใหญ่มักจะถูกโยงความผิดแล้วก็ทำธุรกิจอะไรก็ตามมักจะทำให้คนอื่นรวยแล้วตัวเองถูกถีบออกจากกองเห็นไหมนั่นคือปีแพะปีสุดท้ายก็คือปีชวดคนเกิดปีชวดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ปีชวดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในวัยในวัยอายุมากนึกออกไหมฮะสบายตอนแก่ถูกต้องครับแต่ปีชวดเองมันจะชวดในหลายๆครั้งเป็นคนเก่งนั้นสามปีนักษัตริย์นี้จะเป็นปีที่มีปัญหาที่สุดแก้ยังไงดีครับคือส่วนของปีมะเสงเองเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะของความเชื่อปีมะเสงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปปรนนาตัวเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของพระพิฆเนศเนื่องจากว่าเราเป็นอะไรของพระพิฆเนศคะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรคะปากคอสเป็นเข็มขัดของท่านนะคะดังนั้นท่านก็จะดูแลส่วนปีชวดเนี่ยชวดก็จะเป็นอะไรครับเป็นพาหนะหรือเป็นเพื่อนคู่ใจของพระพิฆเนศก็ต้องไปปรนนาตัวบอกท่านว่าเราขอฝากท่านเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมพระพิฆเนศอีกแล้วนะพระพิฆเนศนะฮะโอเคสองนักษัตริย์แล้วนะครับส่วนปีอีกปีนึงคือปีแพะปีแพะรับบาปอ่ะแต่ปีแพะเนี่ยจะเป็นการแก้ที่ง่ายสุดแต่ได้ผลที่สุดยังไงคนเกิดปีแพะโดยส่วนใหญ่เขาบอกให้พกแกะหรือในรูปในธุรกิจในบริษัทโดยส่วนใหญ่จะต้องมีมุมนึงที่มีรูปแกะฮะครับรูปแกะเป็นสักประมาณครอบครัวเล็กๆเนี่ยจับแพะไปชนแกะทุกอย่างจะจบหมดเลยนี่ผมมาเรียนหนังสืออยู่เหรอเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันปนวงจุ้ยปนอะไรไปด้วยป่ะคะผสมหมดเลยค่ะมีที่มาที่ไปนะถูกต้องข้อศาสตร์อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกคือเราเจ็บตัวมาก่อนเนี่ยเราเล่นเองล้มเองเจ็บเองกับบริษัทแล้วก็มีปัญหาเองเลยดิ้นรนกระเสือกกระสนจนวันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนี่คือวิธีการแก้ของสามนักษัตริย์ที่ต้องมีปัญหาแน่ๆเมื่อกี้มีตัวเลขด้วยตัวเลข0ถึง9มีอยู่3ตัวที่แก้เหมือนกันไม่ควรมีใช้คำนี้แล้วกันไม่ควรมีคือต้องระมัดระวังเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงนะคะมีด้วยกัน3ตัวเลขตัวเลข0ถึง9มีอยู่3ตัวที่แก้เหมือนกันไม่ควรมีใช้คำนี้แล้วกันไม่ควรมีคือต้องระมัดระวังเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงนะคะมีด้วยกัน3ตัวเลขก็คือขออนุญาตครับอาจารย์อันนี้ก็มันจะพูดถึงเลขที่บ้านทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ออกตัวก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของรถ
แล้วก็บ้านหรือตัวเลขอื่นๆที่เราอาจจะต้องมีโอกาสไปเลือกเอาเป็นว่าทุกตัวเลขหมดเลยยกเว้นโทรศัพท์ใช่ค่ะโอเคครับผมไม่ควรจะมีเลขที่จะพูดนี่นะเลข4ค่ะเลขที่1เลข4คือเลขแห่งการสูญเสียคือการเสียชีวิตหลายครั้งที่อาจารย์เจอเหตุการณ์เวลารถเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าแล้วเกิดการสูญเสียชีวิตเนี่ยเราจะรีบถ่ายรูปป้ายทะเบียนนะแล้วก็จะมีผลของตัวเลขสี่มักจะอยู่ในนั้นเสมอถูกต้องค่ะหรือผลรวมของตัวเลขแล้วเป็นเลขสี่โดยส่วนใหญ่จะมีเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเท่าที่เจอมานะฮะเลขที่สองคือธุรกิจมักจะล้มเหลวหรือปิดกิจการหรือโดยส่วนใหญ่ล้มละลายมักจะครอบครองเลขหกเลขหกในคนจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าหกถือว่าดีมากเลขสี่ในฮ่องกงเป็นเรือสำเภาถือว่าดีมากเห็นไหมฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นความเชื่อจากที่อื่นเนี่ยพอมาเมืองไทยเนี่ยใช้การไม่ได้หมดเลยนะต้องทำความเข้าใจก่อนภูมิอากาศความเป็นอยู่ความเชื่อต่างๆแตกต่างกันหมดดังนั้นหลายคนที่ไปนำความเชื่อจากหลายที่เนี่ยพอกลับเข้ามาเมืองไทยแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีผลอะไรเลยงั้นเลข6ไม่ดีเพราะอะไรฮะโอเคเลข6คือเลขแห่งล้มแห่งการล้มเหลวเธอคิดดูนะตั้งแต่เด็กมาจนโตจนป่านนี้ปูนนี้ของเธอเนี่ยเวลาเธอถือแก้วถือจานเขาให้ระวังเรื่องอะไรการหกตกแตกระวังหกโอเครูปแบบอัตลักษณ์อาจจะแตกวิธีการใช้อาจจะแตกต่างกันแต่ไอ้คำว่าหกเนี่ยมันเป็นนามที่ฟังแล้วมันมีโอกาสที่มันจะล่วงหล่นได้นั้นหกเป็นสิ่งต้องระมัดระวังเลขสุดท้ายนะคะเลข7ค่ะเลข7ไม่ดีตรงไหนเลข7คือเลขแห่งความเจ็บปวดโดยส่วนใหญ่คนครอบครองเลข7เนี่ยจะเป็นเลขที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบบต้องคอยลุ้นนะต้องคอยลุ้นต้องแบบต้องเจ็บตัวโดยส่วนใหญ่กำไรก็จะหายหดไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเลข7อย่างมากก็เท่าทุนอย่างเงี้ยแหละฮะไม่เท่าเลยนะเจ็บตัวยังไงก็แต่เขาต้องอดทนที่จะต้องอยู่ดังนั้นหลายครั้งที่หลายคนที่ปรึกษาอาจารย์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้ธุรกิจมีปัญหาแต่พอเราถามกลับไปผมก็ทุกคนก็จะบอกว่าอาจารย์ขาเลขที่อาจารย์เคยแนะนำเรามันมีเลข7อยู่ในนั้นจริงๆเราเก็บแบบนี้มานานไงฮะแล้วเลข7จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลข7เนี่ยมันจะไปอยู่ในคาสิโนนั้นเลข7โดยส่วนใหญ่มันเหมาะกับในเรื่องของการเสี่ยงการพนันแต่เมื่อนำมาใช้เป็นธุรกิจเนี่ยเลข7มันก็จะต้องคอยได้เสี่ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเราอยากได้ชัวร์มากกว่าที่ต้องมานั่งลุ้นโอ้โหอาจารย์ฮะถ้าหากว่า3ตัวเลขที่อาจารย์บอกมานี่นะเกิดมาเป็นเลขที่บ้านน่ะเลขที่ออฟฟิศยังไงย้ายบ้านหนี ยังไงดีอาจารย์แก้ยังไงอ่ะวิธีการง่ายนิดเดียวเลยค่ะนะคะให้เปลี่ยนตัวอักษรที่เป็นเลขที่บ้านเนี่ยให้เป็นสีทองให้หมดเช่นตัวอย่างว่าบ้านเราเลขที่7เป็นสีดำอยู่ไปเปลี่ยนเป็นสีทองเอาทองลงไปนะคะคือไปเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีทองหรือว่าจะทองลงก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้ทุกตัวเป็นสีทองทั้งหมดเพราะคนจีนหรือหลายๆคนตามศาสตร์เนี่ยสีทองจะเป็นสีที่จะแก้สิ่งที่มีปัญหาในทุกสิ่งมันจะทำให้ดีขึ้นงั้นมันสามารถที่จะไปแก้กับทะเบียนรถด้วยได้ไหมฮะโอเคเรื่องของทะเบียนรถวิธีการแก้เหมือนกันให้เอากระดาษทองคำไปแปะแล้วรูปทิ้งเลยนะอ๋อเหมือนเขาเปลี่ยนให้แล้วเงี้ยเหรอก็คือสมมติตัวเลขแล้วก็กระดาษทองคำไปแปะตามตัวแล้วก็มือรูปทิ้งอย่าให้เหลือเลยการรูปคือการล้างไม่จำเป็นต้องให้ค้างเอาไว้ใช่ใช่แต่ว่าเลขที่บ้านควรจะค้างเอาไว้ควรจะค้างเอาไว้เนื่องจากบ้านเลขที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่อาศัยเขายาวนานย้ำอีกครั้งฮะสามตัวเลขอะไรบ้างนะครับ7เลข4เลข6เลข7คุณผู้ชมฮะถ้าหากว่าที่บ้านนะครับบ้านเลขที่มีเลข4เลข6เลข7นะครับเอาสีทองไปกลบซะใช่ครับแล้วก็ให้ค้างเอาไว้นะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยเอาแค่ทองเปลวก็ได้ไปถูแปะแปะแปะแล้วก็เช็ดออกถูกต้องค่ะง่ายมากเลยลองทำดูนะคะถ้าเลขดีสำหรับธุรกิจล่ะคะใครที่จะเริ่มต้น SME อยากให้แบบธุรกิจไปได้ถ้าในมุมอาจารย์เอาเป็นกลางที่สุดเลยนะที่ไม่ต้องละเอียดอะโดยส่วนใหญ่เราเชื่อความเป็นเลข8เลข Infinity 8ถูกต้องค่ะเราก็จะเห็นว่าหลายโลโก้ในประเทศไทยทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เลข8จะถูกนำมาดีไซน์เนี่ยเยอะมากแล้วก็อยู่ได้ดังนั้นเลข8เนี่ยควรจะมีผสมอยู่ในตัวเลขต่างๆถือว่าดีที่สุดอันนี้เป็นกลางที่สุดนะเพราะไม่อยากจะให้บอกมาเป็นแนวทางแล้วมันไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดโอเคนี่ก็คือตัวเลขที่เราควรจะมีอยู่ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าไม่มีแล้วไปแก้ได้ไหมสมมติเป็นคนเกิดวันที่6ไปแก้เป็นฉันเกิดวันที่8โหได้ป่ะไปแก้งั้นเลยเหรอได้ป่ะคือแบบนี้ค่ะคือพอพูดแบบนี้มาเนี่ยดิฉันก็ปรี๊ดขึ้นมาทันทีเลยดิฉันเองเวลาดิฉันเองเวลาแบบนี้ค่ะเวลาดิฉันขับรถไปที่ไหนก็ตามแล้วอีกคันข้างหน้าถ้าเขียนว่าคันนี้สีขาวเนี่ยจะบีบแตรบีบบีบบีบแล้วฉันก็จะถามว่าทำไมต้องหลอกฉันน่ะทำไมคุณต้องหลอกดาวไงเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีการแก้ซึ่งไม่ใช่แบบนี้อ่ะเ
ป้าเห็นอยู่เป็นสีแดงแล้วมาเป็นคันนี้สีขาวดังนั้นอาจารย์เลยบอกกับตัวเองว่าวันนึงถ้าเกิดฉันได้เป็นอาจารย์เนี่ยฉันจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยฉันต้องคิดให้มันรอบครอบกว่านี้และนี่แหละครับคือเคล็ดลับในการแก้ไขตัวเลขเพื่อเสริมให้ชีวิตดีขึ้นแต่เคล็ดลับเสริมดวงเฮงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ติดตามช่วงหน้าครับอาจารย์เลยบอกกับตัวเองว่าวันนึงถ้าเกิดฉันได้เป็นอาจารย์เนี่ยฉันจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยฉันต้องคิดให้มันรอบครอบกว่านี้ในการวางในรูปแบบวิธีการแก้นะซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย แต่มันจะไปเสริมในเรื่องเฉดสีไปเสริมในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์Oh. นึกออกไหมฮะ อย่างเช่นในเรื่องของสีของการใส่การทำคาแรคเตอร์สีใน7ปีต้องบอกนี้ค่ะทุกคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้แค่7ปีเท่านั้นเอง7ปีรีแบรนด์ครั้งหนึ่ง7ปีปรับเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่คุณต้องเจอจุดที่ใช่ก่อนนะ อาจารย์เองเกิดจากการเก็บสถิติที่บอกคือเก็บจากความเป็นจริงอะสีใส่ซะมา7สีเลยอะสีไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีพลังและถูกกับเราเราก็เลือกสีนั้นมาเป็นหนึ่งสีในการที่จะนำดำเนินชีวิตอาจารย์อยากบอกทุกคนว่าทุกคนเก็บสถิติเองได้อะครับทุกคนสามารถที่จะลองด้วยตัวเองได้คุณอย่ามาถามเลยค่ะอาจารย์ขาหนูจะออกรถหนูอยากหนูสีอะไรเหมาะกับหนูที่สุดคะคุณต้องลองเพราะในที่สุดเนี่ยพอเราบอกไปสีลักษณะนี้มันเป็นธาตุจริงแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยลองเก็บสถิติของตัวเองว่าวันนี้ฉันเคยใช้สีขาวแล้วเป็นยังไงอุ้ยฉันใช้สีขาวแล้ววิบัติอ่ะใช่ไหมแต่พอฉันใช้สีดำแล้วลดอ่ะค่ะต้องทดสอบด้วยตัวเองเนาะบางอย่างเก็บจากตัวเองดีกว่าค่ะแต่สิ่งที่มันเกินนอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่อยมาปรึกษาเรางั้นสมมุติว่าใจร้อนไม่อยากเก็บด้วยตัวเองมีเป็นสีกลางไหมครับยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันจันทร์ลองเน้นสีนี้สิคนเกิดวันอังคารมีไหมต้องบอกแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งละปลิ้นขึ้นมาอีกละนี่เซิร์ชอักตูกูเกิลขึ้นผมถามแทนใจคุณผู้ชมเลยเขาต้องอยากรู้เลยฮะอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ฮะเนี่ยพอฟังแล้วแบบปลิ้นอีกละเออคือไอ้สมัยสีตั้งแต่จันสีอะไรตั้งแต่เรียนอนุบาลนะฮะยังใช้กันอยู่เลยนะซึ่งสีพวกเนี้ยเป็นสีที่เขาจะให้รู้ว่าวันไหนเป็นสีอะไรแต่ไม่ได้เอามาใช้ในทางโหราศาสตร์ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเอาคิดใหม่นะเฉดสีเกิดจากอารมณ์ของแต่ละคนครับนี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติคนเกิดปีขานเธอรู้ใช่ไหมคนปีขานอารมณ์เป็นไงคะอารมณ์ร้อนใช่ไหมปีเสือใช่ไหมทำไมถึงรู้ว่าปีเสือถึงอารมณ์ร้อนรู้มาจากไหนเราก็ดูตามสารคดีว่าเวลาเห็นสัตว์ตัวเล็กกว่าต้องเข้าไปกินอย่างดุเดือดดุร้ายโอ้โหมีข้อมูลถูกไหมครับเอานี่ผมพูดไปตามสิ่งที่คนเขาต้องคิดอย่างนี้น่าจะเป็นอาจารย์ในอนาคตโอเคอย่างปีขานอารมณ์ร้อนนั้นพอเรารู้เรื่องอารมณ์เนี่ยเราก็จะดูเฉดสีที่มันมีรู้สึกไม่ไปเสริมให้เขาร้อนยิ่งกว่าก็ต้องเป็นสีที่มันออกสว่างสีที่มันรู้สึกมันซอฟต์และมันเย็นแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าในปีของเขาที่เขาเกิดมาเนี่ยในความเป็นอารมณ์เขาเป็นยังไงในการพูดคุยแล้วเราจะสามารถจะรู้ถึงอุปนิสัยเขาได้ว่ามันควรจะเป็นในรูปแบบไหนคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าศาสตร์ของอาจารย์เองคือจิตใต้สำนึกล้วนๆน่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองแต่เราจะไปปรุงแต่งความคิดยังไงให้มันตรงกับศาสตร์แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันทำงานได้จริงอ่ะนึกออกไหมฮะครับผมดังนั้นทุกอย่างทุกรูปแบบทุกวิธีการในศาสตร์มันมีที่มาและที่ไปของมันอาจารย์ขาถ้าเกิดคุณผู้ชมแฟนรายการวิกไนท์โชว์เนี่ยฟังแล้วแบบอยากจะพูดคุยกับอาจารย์บ้างอะค่ะแม้ว่าอาจารย์จะคิวทองอย่างเงี้ยอาจารย์มีแบบแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ทาง Facebook บ้างไหมคะหรือว่ามีช่องทางไหนที่เราจะติดต่อเพื่อที่จะเปลี่ยนคำถามที่น่ารักมากเดี๋ยวฉันให้เธอเต็มที่เลยเนาะจะได้เอาแบบสวยรวยมากอย่างนั้นเลยเหรอแข็งแรงนะคะอาจารย์ก็เธอไม่เข้าเรื่องแบบนี้นี่อันนี้คือมันได้เราใช่ไหมโอเคมันเป็นความรู้ด้วยไงคะคนจะได้เปลี่ยนสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook อาจารย์ได้พิมพ์เข้าในช่องเสิร์ชอะค่ะพิมพ์ว่าตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นก็จะมีข้อมูลที่อาจารย์แบ่งปันไว้เยอะมากส่วน Instagram ก็พิมพ์ว่า FENGHHUI 6909อ๋อเฟงชุยใช่ไหมคะใช่ค่ะ6อะไรนะคะ909 909ไหนจะบอกเลข6ไว้ดีไงเราถึงบอกว่าแต่ละคนรูปแบบต่างกันไม่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเขาก็ต้องถามเลยไม่ใช่อาจารย์บอกว่าไว้ดีอาจารย์เคยบอกแล้วแต่ละตัวเลขเนี่ยบ่งบอกอารมณ์แตกต่างกันแต่ละตัวเลขเนี่ยบางอย่างมันมีส่วนผสมแตกต่างกันมันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้ในตรงไหนถูกต้องค่ะเพราะว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์จะต้องทำทุกอาชีพไงใครมาอาชีพไหนฉันต้องเจอ
ถูกไหมถ้าเกิดฉันใช้ตัวเลขที่เกี่ยวกับธรรมะตายพระมาทั้งวัดสิคะถูกไหมดังนั้นฉันต้องดูตัวเลขที่เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับในมุมที่ต้องปรึกษาต้องเป็นกลางให้มากที่สุดครับผมงั้นให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะเกี่ยวกับศาสตร์การดูตัวเลขหรือว่าศาสตร์ลายเซ็นก็ตามนะฮะคือเราควรจะเชื่อเอางี้ขอใช้ว่างมงายได้ไหมหรือเชื่อได้แค่ไหนยังไงคะจริงๆต้องบอกแบบนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นในเรื่องการดูลายเซ็นดูหมอทุกชนิดเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าวัตถุประสงค์หลักสำคัญของอาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยต้องการให้ทุกคนประสบความสำเร็จแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการหลักต่างๆแตกต่างกันครับผมส่วนอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนพูดตรงและแรงนะคะที่สำคัญส่วนของอาจารย์เองศาสตร์ของอาจารย์เองมีเพียง 5% เท่านั้น 95% คือมานะตนเพราะชีวิตฉันเองกว่าจะฟื้นได้วันนี้เนี่ยหมดตัวล้มแบบไม่มีที่อยู่ฟื้นมาได้ทุกวันนี้เนี่ย1สมอง2มือสู้เกือบตายอ่ะค่ะถูกไหมฮะแต่ 5% นั้นมันคือเป็นเครื่องช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันสบายใจอ่ะฉันมีความรู้สึกว่าฉันลุกขึ้นมาแล้วฉันมีความหวังอ่ะค่ะนั้นดังนั้นเนี่ยศาสตร์ของอาจารย์เองเราจะวิเคราะห์จากความเป็นจริงครับผมคนที่มาพูดคุยหรือใครหลายๆคนที่เราเห็นประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเห็นปัญหาจริงๆแล้วแก้ตามจุดครับนะคะมันเลยทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะดีที่สุดค่ะก็ขอย้ำนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมครับคือมันอยู่ที่ความมานะแล้วก็ความอุตสาหะของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณปรับเปลี่ยนลายเซ็นปรับเปลี่ยนตัวเลขแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยถ้าหากว่าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะทั้งศาสตร์ของลายเซ็นแล้วก็ตัวเลขให้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพพิธีกรนะคะจากอัลมานิต้าค่ะเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งปิดนะครับสามารถจะติดตามความสนุกของเราได้ครับด้วยการกดปุ่มนี้ครับอ่ะท่านั้นไม่พอฮะติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ด้วยครับที่ปุ่มนี้ครับตามนี้เลยช่อง1 Workpoint